เกิดการบุกจับกลุ่มแบบนี้ครับคุณผู้ชมคำถามต่อมาช่วงสัปดาห์ก่อนครับเราเห็นมีองค์กรบางองค์กรอย่างองค์กร Empower นะครับออกมาตั้งคำถามครับบอกว่าการค้าประเวณีจริงๆก็ถือว่าเป็นอาชีพสุจริตนะครับแล้วก็สร้างรายได้อย่างมีนัยยะให้กับภาคการท่องเที่ยวของไทยด้วยนะครับถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่ออกมาเรียกร้องให้มีการให้สวัสดิการกับคนกลุ่มนี้นะครับเพื่อนับว่าเป็นการแก้ไขปัญหาการส่งสวยให้กับตำรวจอย่างถาวรนะครับเดี๋ยวนี้เรามีรายงานพิเศษไปติดตามพร้อมกันครับบริการในประเทศไทยมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแต่ว่าเพิ่งมาผิดกฎหมายเมื่อประมาณต้นปี2503เองนะคะเพราะว่าสังคมไทยนั้นยังยอมรับไม่ได้ซึ่งก็มีกลุ่ม NGO ที่ทำงานรณรงค์สิทธิเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ต้องการที่จะให้อาชีพนี้เข้ามาถูกกฎหมายเพื่อที่จะให้เขาได้รับสิทธิคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานซึ่งคนในสังคมจะมองเห็นเรื่องนี้อย่างไรเราจะมาสอบถามกันค่ะโดยส่วนตัวแล้วผมว่าอยากให้ถูกกฎหมายอะฮะแล้วก็เห็นด้วยนะครับที่จะให้มันถูกกฎหมายเพราะว่าตรงนี้ฮะคือเอาจริงๆอะมันห้ามกันไม่ได้อะฮะเพราะว่าเราไม่ได้มองเห็นทุกจุดว่ามันมีตรงไหนบ้างอะไรยังไงอะผมว่ามันจะช่วยลดในเรื่องของอาชญากรรมได้แล้วก็ในเรื่องของการที่ผู้หญิงที่ค้าประเวณีอะฮะเขาจะได้ทำอย่างแบบอิสระแล้วก็เปิดเผยไม่ต้องหลบซ่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆก็ให้มันถูกกฎหมายก็ดีเพราะว่าถึงมันจะเป็นแบบถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายมันก็มีอยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดว่าทำให้มันถูกกฎหมายมันก็จะทำให้แบบเป็นระบบมากขึ้นอะไรเงี้ยต่างประเทศเขาก็มีถูกกฎหมายกันเยอะแยะผู้หญิงบางส่วนเขาก็ไม่ได้อยากจะมาทำเป็นการแบบถูกบังคับมาหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามันเข้ามาอยู่ในระบบในส่วนของเขาเรียกว่าไงดีนายจ้างละกันเขาก็จะทำให้มันแบบถูกระบบมากขึ้นมันไม่ต้องวุ่นวายด้านการแบบหนีกฎหมายอะไรเงี้ยค่ะใจหนึ่งก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่ามีคนหลายคนก็เลือกอาชีพไม่ได้อ่ะพี่มันก็ช่วยแก้ปัญหาได้นะคะสำหรับคนที่ไม่มีงานทำจริงๆเขาก็มีทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งอ่ะไม่เห็นด้วยครับเพราะว่าก็ไม่ควรที่จะเอามาเป็นการค้าครับเพราะสิ่งพวกนี้มันน่าจะหมดไปจากสังคมมากกว่าครับไม่ควรมีดีกว่าทำให้ภาพลักษณ์ประเทศเสียด้วยครับมีมามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยทำให้ครอบครัวแตกแยกมากกว่ากันเห็นว่าคนในสังคมก็มีมุมมองที่หลากหลายบางก็อยากให้ผู้ที่ทำงานด้านค้าประเวณีได้รับสิทธิคุ้มครองตามกฎหมายที่ถูกต้องแต่ด้วยความเป็นเมืองพุทธของสังคมไทยก็ทำให้มีบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยทั้งนี้ธุรกิจค้าประเวณีในไทยมีมูลค่ากว่า 100,000 ล้านบาทต่อปีและมีคนทำงานที่เรียกว่าผู้ขายบริการทางเพศทั้งที่เป็นคนไทยและต่างชาติมากกว่า 200,000 คนแม้พวกเขาจะเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งของธุรกิจการท่องเที่ยวและช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวแต่พวกเขาก็ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมอ้างกันว่าอาชีพโสเภณีนี้เป็นอาชีพที่เก่าแก่อาชีพหนึ่งของโลกและณแผ่นดินสยามนี้มีหลักฐานยืนยันว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยอยุธยาก็ไม่มีกฎหมายบอกว่าถูกหรือผิดแต่อนุญาตให้ขายบริการได้กับชาวต่างชาติชาวต่างชาติสมัยก่อนก็คือคนจีนที่มาทางเรือสับปั้นเอาของมาขายแล้วก็เอาข้าวน้ำตาลอะไรจากเมืองไทยไปขายที่เมืองจีนรัฐบาลไทยในยุคต่อมาออกกฎหมายกำหนดให้อาชีพนี้ผิดกฎหมายด้วยเหตุผลทางด้านศีลธรรมและป้องปราบไม่ให้ธุรกิจนี้ขยายตัวจันทวิภาน้อยอภิสุขผู้อำนวยการมูลนิธิ Empowerและผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์อาชีพค้าบริการซึ่งรณรงค์ด้านสิทธิของผู้ค้าประเวณีเห็นว่าการทำให้อาชีพนี้ผิดกฎหมายส่งผลให้ผู้ทำงานด้านนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองเพราะต้องส่งสวยให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองและถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบซึ่งเธอเสนอให้รัฐบาลและสังคมยอมรับอาชีพค้าบริการทางเพศเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ไม่ผิดกฎหมายและพยายามสร้างความเข้าใจในสังคมไทยและต่างประเทศนะเครื่องแบบในการไปทำงานอย่าไปรังเกียจเครื่องแบบของเราจงภูมิใจในอาชีพของเราแล้วก็เตรียมตัวใส่เครื่องแบบไปทำงานโดยที่ไม่ต้องรู้สึกว่าอันนี้เป็นเครื่องแบบที่ไม่เหมือนของใคร
ตำรวจก็มีเครื่องแบบนะช่างก็มีเครื่องแบบหมอก็มีเครื่องแบบมีอุปกรณ์การทำงานเราก็มีอุปกรณ์ทำงานอุปกรณ์การทำงานแล้วเราก็มีเครื่องแบบด้วยเหมือนกันนะโดยพิพิธภัณฑ์อาชีพค้าบริการที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีความตั้งใจที่จะให้เป็นศูนย์ให้คนไทยได้เรียนรู้เพื่อที่จะเข้าใจยอมรับในอาชีพค้าบริการมากขึ้นพิกัดข่าวหนาว26รายงาน